ก็ได้ขอให้ปล่อยสองคนนี้ไปสองคนนี้เขาไม่เกี่ยวนี่คือเรื่องระหว่างคุณกับผมสยามซองกับเบสมิวสิกรักกันมากเหรอคะถ้าเกิดว่าจะให้ฟ้าปล่อยสองคนนี้เนี่ยพี่จิต้องยอมเซ็นจดทะเบียนสมรสกับฟ้าแล้วก็ต้องยอมมอบหุ้นครึ่งหนึ่งสยามซองให้กับฟ้าด้วยจะได้ไหมล่ะคะตกลงง่ายจังเลยนะคะพี่จินี่กุ้งนางฉันชักจะอิจฉาเธอแล้วนะที่พี่จิเนี่ยเขารักเธอจนหัวปักหัวปั๊มโง่จนยอมทำให้ได้ทุกอย่างคุณตำรวจครับมีคนร้ายกับตัวประกันอยู่ด้านในครับแล้วก็มีเพื่อนผมตามเข้าไปด้วยคนหนึ่งครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณสองคนอ้อมไปด้านหลังครับจ้าคุณตามผมมาครับคุณจีกับกุ้งจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้น่าขำพี่จีคิดว่าฟ้าอยากจะได้จริงเหรอคะผมให้คุณได้ทุกอย่างนะขอให้ปล่อยสองคนนี้ไปฟ้าไม่ได้เป็นคนโง่นะคะพี่จิถ้าเกิดว่าพี่จิเนี่ยเซ็นเอกสารให้ฟ้าทั้งหมดพี่จิก็จะเอาไปฟ้องศาลแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นโมฆะโดยอ้างว่าฟ้าเนี่ยบังคับขู่เข็นให้พี่จิเซ็นเอกสารให้ฟ้าแล้วสุดท้ายฟ้าก็จะไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยนี่ก็ฟ้ากุ้งนางฟ้าอยากทำอะไรกุ้งนางอะทำไมกลัวนี่มันตายมากนะหรือไงคุณจะฆ่าฉันทำไมอะไหนคุณบอกว่าแค่กักตัวเฉยๆไงคะก็เพราะว่าตอนเนี้ยฉันเห็นแกกับพี่จิรักกันมากฉันก็ชักจะหมั่นไส้แล้วไงฟ้าเราค่อยๆคุยกันดีๆดีกว่านะคุยเหรอฟ้าไม่มีจะคุยแล้วค่ะนี่ฟ้าคือตำรวจอะกำลังจะมาผมอยากให้คุณหยุดตอนนี้แล้วผมจะไม่เอาเรื่องนะนะฟ้านะแกสองคนออกไปดูตำรวจสิถ้าเกิดว่ามีรถตำรวจมาจริงๆให้รีบเข้ามาบอกฉันได้อย่าลืมเงินผมด้วยล่ะเฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยอะไรลูกพี่ตำรวจมาเฮ้ยลูกพี่จะเอาโหยังไงดีก็หนีสิวะเอ้าคุณฟ้าช่างเถอะชั่วโมงนี้เอาตัวรอดก่อนไปเร็วยกมือขึ้นคุณตำรวจครับจับมันเลยครับ
ไอ้หมวกแดงนี่แหละที่จับตัวกุ้งนางไปครับโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยเบาๆเลยดิโอ๊ยใจเย็นนะไม่แล้วพี่จิ๊กอย่าเข้ามานะหยุดนะหยุดวางมือลงไม่ฟ้าถอยออกไปบอกว่าอย่าเข้ามาเลยถอยออกไปฟ้ามอบตัวเถอะนะไม่แกก็รู้คนอย่างฉันไม่มีทางยอมแพ้ใครอยู่แล้วคุณวางปืนลงบอกว่าไม่ไงนี่กุ้งนางมองฉันนี่นะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะดีรักกันมากยังไงก็มองกันให้เต็มตาแล้วอย่ากับผิดตานะคราวนี้แกจะได้มองคนที่แกรักต่อหน้าต่อตาไม่นะพี่จีพี่จีพี่จีกุ้งพี่จีพี่จีพี่จียังไงบ้างครับพี่จีพี่จีกุ้งพี่จี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 เอาใจให้ดีไว้นะคะไปสิไปสิน้ำนวลมันน้ำนวลเหรอคุณจีคุณจีต้องใจไปสิเอาใจให้ดีไว้นะคะคุณจี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 ฟื้นแล้วคุณจีกงนางเธอไม่เป็นไรใช่ไหมจะมาห่วงกุ้งอีกอ่ะคุณนั่นแหละที่ถูกยิงอ่ะทำหน้าอย่างกับฉันตายซะอีกสิยังจะมาพูดเล่นอีกนะขอบใจมากนะคุณจีที่เสี่ยงชีวิตช่วยกุ้งนางอะไม่เป็นไรครับโคแล้วก็ก้านด้วยขอบใจจริงๆกุ้งก็เหมือนกับน้องสาวผมครับครูยังไงผมไม่ยอมให้ใครมารังแกน้องสาวผมได้แล้วครับครูถือว่าฟาดเคาะกันละกันนะคุณจิหวังว่าคงไม่มีเรื่องอะไรไร้ๆอีกแล้วนะครับครูเรื่องไร้ๆมันก็ผ่านไปหมดแล้วนะต่อไปก็คงจะมีแต่เรื่องดีๆนะกุ้งนางหายไวๆนะคะคุณจิเจ็บนิดหน่อยเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วจะมาอวดเก่งอีกนะขอบคุณนะกุ้งนางที่เป็นห่วงฉันแต่ว่าฉันห่วงครูดูลูกสาวครูสิครับขนาดนี้เนี่ยยังอยากเอาชนะผมอีกThank you.
ฉันเป็นห่วงเธอกลัวจะเกิดเรื่องร้ายๆกับเธอขึ้นอีกฉันจะให้เธอกับเพื่อนๆเธอย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่บริษัทฉันซื้อไว้ให้คุณนี่ชอบบังคับจิตใจฉันอยู่เรื่อยเลยนะฉันบังคับจิตใจเธอได้หรอไม่มีทางหรอกอยากจับทุกความคิดถึง